สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะวันนี้เก๋เพื่อนของมาม่าหยุดงานนะคะก็เลยนัดกันจะไปตะลุยช้อปปิ้งของไทยกันสักหน่อยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงร้านขายของไทยนะเราจะไปแวะแปลงผักไทยของพี่อ้อกันก่อนค่ะแปลงผักของพี่อ้อเนี่ยนะมาม่าเคยพามาดูครั้งหนึ่งแล้วเนาะเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะไปอัปเดตกันค่ะว่าพี่อ้อขยายอาณาเขตแปลงผักไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวมาม่าจะเอารถไปจอดไว้ที่บ้านเก๋ก่อนนะคะแล้วก็จะขับรถไปกันแค่คันเดียวค่ะนี่มาถึงทางเข้าแปลงผักพี่อ้อแล้วนะคะแหล่งเสบียงผักไทยของน้องๆ นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าพี่อ้อปลูกอะไรบ้างนะคะปีนี้ นี่ชุดลุยสวนคุณนายก็คุยไกลเหลือเกินโอ้โหแล้วไม่บอกก่อนว่าจะมาสวนเลยจะได้ช็อปจะได้อีกแบบนึงหุยดูชีสสดเยอะมากเลยใบชีสสดเยอะใบใหญ่โอ้โหสูงเยอะขนาดนี้เลยเออขายปะเนี่ยหุยดูมะเขือเทศเขาดิยาวมากเลยเก๋ต้นสูงเนาะถ้าปลูกไอ้ชักทองแบบถั่วไอ้เด็กไอ้ลามาเมะต้นอะไรอ่ะไหนนี่เหรอซูกินี่ที่บ้านเราก็ปลูกเออมันเป็นต้นมันแผ่ใหญ่อย่างนี้เลยแหละเออมันบังผักอื่นหมดเลยเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเราดูมะเขือเทศดูดิโอ้เยอะมากขนาดต้นมันโทรมๆเนี่ยเนาะใบมันแห้งเลยเนี่ยนี่ไงเก๋แบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เอ้ยไม่ใช่แบล็คเบอร์รี่เรดเบอร์รี่มันต้นมันใหญ่เหมือนไหมใช่ใช่เดียวกันปะของแก่คือแบล็คแหละอของเขาอะเรดหรอเขาไม่เขาไม่ดำมั้งเขาเป็นแดงมันลุยแปลงผักคนญี่ปุ่นมะเขือเทศยาวคุณลุงคุณป้าว่างๆเขาก็มาทำแปลงผักกันนะคะสวัสดีจ้าสาวเสื้อแดงพี่อ้อสวัสดีค่ะนั่นน่ะดิเปิ้ลมันไม่บอกก่อนว่าจะมาเออบอกแล้วว่าคุยไกลหุยดูต้นกล้วยเจ๊เออใหญ่เนาะโอ้พี่อ้อขยายมาถึงนี่เลยเหรอไม่มันก็มีเดิมอยู่แล้วไม่ใช่ตอนนั้นที่ตรงนี้เจ๊ไปถึงสุดนู้นเลยเหรออาณาจักรเจ๊ถึงข้าวโพดนู้นเลยเหรอสบายเลยเนาะใกล้น้ำเนาะน้ำอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไกลไหนขอดูทั่วๆสวนสาวเสื้อแดงหูยาวเลยนะนี่นี่ดูสวนป้าอ้อยาวไปถึงโน้นเลยนะคะดูโอ้โหป้าแกเยี่ยมจริงมาสุดที่ข้าวโพดนะคะดูต้นข้าวโพดสูงมากสวนแกใหญ่มากยาวไปถึงโน้นเลยอ่ะทำคนเดียวนะเนี่ยไอ้ต้นน้อยนั่นนะที่พร้อมมาเล็บปีกยาวดิแล้วต้นแค่นี้มันจะยาวให้ไหมวะต้องพี่อ้อนี่ต้นอะไรเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยต้องขุดหลุมให้มันอยู่ไหนต้นใบหม่อนเอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้เป็นกินลูกมันแต่คนเหนือเขาเอาไอ้ต้มกับไก่ไม่ใช่เหรออ๋อเหรอเออเฮ้ยทำไมต้นสูงขนาดนี้เลยเหรอพี่อ้อเออใช่ใบปีแรกไม่สูงไม่ไอ้นั่นเลยนะกระดงเดียวไหนเจ๊ก็ดูดิมันจะไม่ยาวมันที่มันสั้นมันไม่ยาวอ่ะต้นต้นมันสั้นลูกมันเลยจะคุณหลุมให้มันคุณหลุมให้มันจะได้ยาวมันจะได้มีที่ยาวมันจะไม่ได้มีที่ยาวเจ๊ขุดใส่กระถางนี่มันจะได้ยกระดับพี่อ้อแล้วนี่อะไรเนี่ยที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยตะวันน่ะตะวันเม็ดเ
ม่ปิดเอ้าเหรอใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่ของปิดแล้วดอกมันยังไม่ออกนี่พี่ถอนทิ้งไปตั้งหลายต้นมันเก็บกัดแล้วข้างล่างอะไรกระถิ่นกระถ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 ินกระต้นที่พี่ชอบเป็นยาวกระถินมันเยอะนะหลายต้นเอาอะไรอันนี้อะไรเจ๊ข่าเหรอขมิ้นเจ๊เอาทุกอย่างซื้อมาพี่ซื้อมาพี่จะเอายามาทำให้ฮานาจังมาอันนี้อันชันเหรอเอายาเอาตัดอันชันเสียได้ให้มันทำไมเดี๋ยวมันก็แตกตำลึงย่ามีต้นตำลึงอีกไหมอ่ะตำลึงอ่ะไม่มีอ่ะถอนเลยถอนเลยเหรอถอนไปก็ได้แล้วเอาไปจิ้มมันจะเกิดไหมกระถินนะคะนี่กระถินเจ๊มีทุกอย่างกล้วยเอากล้วยเจ๊มีแค่สองต้นเองเหรอนู้นชิ้นนู้นแตกเพียบเลยเนี่ยเอาต้นสูงเท่าคืบแล้วมันงอพี่ก็เลยไปถอนต้นเล็กมาให้อีกแต่จากประสบการณ์แล้วคิดว่ามันไม่น่าตายหรอกแล้วเจ๊มีกระเพราโหระพาหรือกระเพราอะไรอ่ะนี่อันไหนกระเพราอันนี้อะไรใบโถภูโถภูเอาไปดิแบ่งกันไปคนละต้นมีแล้วที่บ้าน2ต้นเนาะอันนี้เม็ดของปีที่แล้วเนี่ยเอาไปลงนี้มันใหญ่เลยนะเดียวพันนิดเดียวมันเนี่ยเหรอพี่อ้อกะเพราอะไรแหละถูกมากถูกมากถูกอ่ะยังไม่โตไงคนเล็กขนาดนี้มีอันนี้แหละอันนี้ใหญ่สุดแล้วเอาไปนี่ดีไม่ดีหนูว่าย่าถอนทิ้งอีกนะเนี่ยเม็ดมันร่วงเว้ยแล้วพี่โกยไม่ทันดูดิมันขึ้นเต็มเลยอะอะไรนั่นไงเหยียบกะเพราเหรอกะเพราเม็ดมันหกกะเพราป้าเม็ดมันหกเอ้าทุบปั้นทำไมพี่อ้อโรยแล้วมันขึ้นปั้นโรยก็ไม่ขึ้นนะไม่ดีขึ้นอยู่กับคนโรยนี่ชาอมน่ะเจ๊ชาอมอันนี้ต้นปีที่แล้วพี่คุมเอาไว้ยอดได้กินยังเนี่ยฮะยังไม่กล้าตัดหน้าหนาวต้องคุม2ชั้น3ชั้นเลยตัดตอมาแล้วคุมดินเหรอตรงนี้ดอกอัญชันเหรอไม่ใช่อ๋ออันนี้ถั่วภูเจ๊งามเลยมันขึ้นอยู่กับคนปลูกจริงว่ะของเราก็ไม่งามขนาดนี้แต่ว่ามันยอดมันออกเยอะเลยเนาะเราทำไอ้นี้ไว้แล้วไงเดี๋ยวเอาผักชีลาไหมเดี๋ยวพี่ขอไหมเอาผักชีลาอ่ะเอาทุกอย่างเอาของเปิ้ลยังเล็กอยู่เลยเอาทุกอย่างอ่ะเจ๊เอาไปกินจะขุดให้ตรงไหนดีวะเอาต้นที่ตอมันเลยนี่มาละเนาะมาละชินกเปล่าใช่มาละไอ้นั่นวาเลนไทน์ญี่ปุ่นคืออะไรบ้านเราเรียกมาละวาเลนไทน์โอ้ยเห็นมาแกดูดิมีลูกใหญ่อ๋อทำไมมันกลมอย่างนี้เหรอพ่อกลมอย่างนั้นแหละล้อสวยดีขมไหมก็จะขมเลยมั้งน่ารักเชียวมันมาละวาเลนไทน์เหรอไม่เคยได้ยินเลยหาเลขก่อนเลยมีเลขออกป่ะพี่อดูดิมันน่าจะมีเลขออกนี่คือกินได้หรอกินได้ดูดิมันน่ารักดูดิแกไม่ขมหรอไม่ขมหรออันนี้ดูเหี่ยวๆเหมือนมะระจีนอ่ะรสคล้ายๆมะระจีนไม่มะระจีนก็ขมนะแต่ตรงนี้มันดีกว่าชะอมพี่อ้อเยอะเลยอ่ะมันไม่มีขมใหญ่อ่ะนี่ต้นชะอมนะนี่นี่ดูดิกินได้แล้วเนี่ยพี่อ้อยอดแล้วเนี่ยชะอมอ่ะชะอมเจ๊มีหลายต้นเล็กกว่าต้นนั้นอีกอ่ะจะรอดป่าวไม่รู้มีป่ะเนี่ยชะอมเจ๊ขอกลับไปเลี้ยงบ้างดิเอาเอาทุกอย่างแม้แต่น้ำขี้วัวเอาไปไม่เป็นหรอกผักจะได้งามเหมือนเจ๊ไงพี่อ้อน้ำขี้วัวพอเราเอาขี้วัวลงไปแช่น้ำเหรอแล้วเราต้องเขาเรียกอะไรเราต้องผสมไหมไม่ผสมแช่ไว้เลยไม่หมายถึงว่าพอเราจะเอาไปรดน้ำผสมน้ำเจือจางนะรสดิบๆมันเค็มไปที่สั่งให้นี่ด้วยเหรอนี่คืออะไรใส่ที่แล้วก็ทองเหรอทองไทยฟักทองยอดมันหอมอร่อยอ๋อเหรอทองไทยเหรอก็เคยกินมันหอมนะไม่ใช่หมายถึงว่าฟักทองไทยหรอไม่รู้ไปมันจะเลยลาเห็นปะล่ะน้ำขี้วัวเอาดังนั้นนะเอาเห็นมากนะส้มแตกอ่ะเอาเหรอ
น้ำขี้วัวพันปีไม่ถึงพันปีไม่ถึงสมบัติล้ำค่าสมบัติล้ำค่านี่แหละโตมาได้ก็เพราะไอ้นี่แหละไอ้พวกเนี้ยไม่แต่ว่าตอนที่พี่พวนดินที่พี่นั่นเต็มเจ๊แล้วต้นชะอมอ่ะอันนี้มันจะตายไหมเนี่ยหยดลงไปขนาดนั้นไอ้พวกนี้อึดแล้วเราต้องเจือจางแค่ไหนอ่ะแล้วไปผสมน้ำก็สัก2ฝาแล้วก็น้ำแล้วก็ผักบัวสีลิ้นนั่นน่ะฝาใส่ไปแต่อย่าให้มันเข้มมากแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ลดทุกวันนะ3 วัน 3 วัน2วัน3วันได้หมดเลยใช่ไหมทั้งต้นไอ้ทั้งดอกส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันกินใบมันดีผักกินใบอ่ะดีแต่ว่ามีก็ลดไปเถอะไม่เป็นไรหมายถึงเราลดโดนใบไปเลยได้ใช่ไหมไม่ใช่ผักกินใบไม่หมายถึงว่าเวลาลดอ่ะเดี๋ยวพี่หาขวดให้เก๋อันนี้ต้นอะไรอ่ะพี่อ้อที่ก้านมันแดงๆเนี่ยฮะต้นแดงข้างหลังเจ๊เนี่ยกระเจี๊ยบเหรอกระเจี๊ยบแดงกินไหมดอกเหรอกินดอกเหรอกินเอาดอกไปทำน้ำมาซื้อมาจากร้านไทยนะไอ้ร้านญี่ปุ่นนะแจงแจงซอสนี่เก๋แตงกวาไทยเด็ดไปดิโอเคเด็ดมีอยู่ลูกเดียวแล้วก็เจ๊เอาทุกอย่างพี่อ้ออยากได้ชะอมบ้างแล้วว่าชะอมแต่ปลูกต้นนึงจะพอกินไหมเนี่ยก็ต้องรอหลายๆปีอ่ะแล้วนี่ปีที่แล้วพี่อ้อบอกปีแรกก็ยังไม่ได้กินไงอยากได้อะไรนะชะอมต้นมันเหรออืมเอาคราวที่แล้วพี่ก็ให้ไปไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ตอนคราวที่แล้วพี่อ้อถามแต่ว่าไม่ได้เอาหน้าหนาวพี่อ้อทำไงอ่ะลงเข้าบ้านไม่ถ่ายลงดินอันนี้เหรอคุมสีชันคุมสีเอาอะไรคุมคุมหน้าดินด้วยฟางด้วยอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอากระดาษขาวแล้วก็พลาสติกสีชันอันนี้บัวบกเนาะเอามาเมื่อวานไอออมันมาใบบัวบกเอาไปทำอะไรเอาไปกินแล้วเหรอคนถือกินไม่เป็นนะขมไหมผมนิดส่วนมะเขือเปราะ10 ปี 20 ปีเลยใช่ไหมเนี่ยยาวไม่ไล่ไม่เลิก อุ้ยมะเขือเจ๊อลังมากเลยอ่ะมีเยอะหลายต้นมากเยอะเลยอ่ะดอกออกดูดิต้นใหญ่เนี่ยพอมันมาทำเป็นสวนอย่างนี้แล้วดินมันดีเนาะดินมันไม่เหมือนดินบ้านเราอ่ะไอ้นี่ไงดินแข็งเห็นแล้วเห็นแล้วมันจะใหญ่เลยนะพ่อไม่แต่มันจะใหญ่ไหมไม่รู้ว่าอะไรหรอกิ่งจะหักนี่พี่เด็ดไปบ้างแล้วนะอ๋อมีลูกมะนาวพุทราหรอว่าไม่งั้นมันไม่ใหญ่มันออกเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะต้นพุทราหรอพุทราจีนอ๋อที่เก๋เก็บไว้เอ๊ะที่เก๋ซื้อไปด้วยหรอไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ต้นนี้พี่ซื้อจากจอยฟู 1,900 แต่ที่ไอ้เคเซ 3,200 มันจะร่วงมั้ยเนี่ยแต่มันติดเยอะมากเลยนะเยอะพี่เด็ดออกไปบ้างแล้วเด็ดทิ้งไปบ้างแล้วไม่งั้นมันไม่โตมันจะโตไหมไม่รู้แต่ว่าช่างมันเถอะปีแรกข้าวโพดลำแบบใหญ่มาก นี่ข้าวโพดเทียนขาวข้าวโพดมันมีคนละพันเหรอคนละพันแล้วที่สูงสูงนั้นนะอันนั้นก็ข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวคนละพันไทยเหรอข้าวเหนียวไทยมันยังเตี้ยกว่าปีก่อนนู้นนะพี่ข้าวโพดข้าวเหนียวดูคนจีนดิดูของต้นของคนจีนดิปลูกทีหลังพี่นะเอ้าเหรอทำไมดินเขาดีหรือว่าเขาใส่อะไรเยอะขยาเหรอเล่งโอ้โหสุดยอดแล้วล่ะพี่จีนอ่ะกระป๋องยาก็ทิ้งเต็มไปแล้วเหรอฝั่งนู้นส่วนมะเขือนี่ส่วนพริกของหมู่บ้านอะไรยาเอาทิ้งทุกอย่างพี่อ้อถั่วพุ่มที่เจให้มาท่าทางมันไม่พุ่มนะเว้ยมันเลื้อยพี่ดิยังเลื้อยเลยอ่ะเปิ้ลนี่แปลงฝั่งแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นตามเส้นเชือกนี่แหละแต่ว่าลอง2แบบพี่ลอง2แบบลองแบบนี่แหละนี่แหละลองแบบซุ้มกับแบบเสาเดียวพี่เห็นที่เมืองไทยเขาปลูกแบบไผ่เสาเดียวแล้วมันงามมากมันพันเลยใช่ไหมไม่แต่มันก็ดูดิมันก็งามกว่าอันนี้จริงๆปลูกพร้อมกันนะมันได้เลื้อยมันแต่มันก็เลื้อยเหมือนกันไงมันเลื้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ทำไมมันไปเร็วกว่าแต่ถั่วพุ่มอ่ะเขาเรียกอะไรไอ้ถั่วพุ่มที่พี่อ้อให้อ่ะข้างล่างมันจะพุ่มกว่าเนาะแต่ยอดมันเลื้อยเขาปลูกแบบนี้สวยอ่ะพี่อ้อเนี่ยปีหน้าลองปลูกดีแบบเนี้ยนะสาวเดียวไม่เปลืองไม่เปลืองที่ด้วยเนี่ยแล้วเร็วกว่าด้วยเห็นปะเอานี้ตรงลงส่วนเจ๊ถึงไหนถึงตรงนี้หรอนี่สาวถึงแค่นี้ล่ะเนี่ยมันไปเลยนี่ถั่วฝักยาวไทยทั้งหมดเลยก็มันไป
แบบสูงกับแบบเสาสตรอเบอรี่แล้วหมายถึงปีหน้ามันก็ขึ้นใหม่เหรอปีหน้ามันก็พอฤดูมันช่วงปลายปีมันจะเขียวขึ้นมาอ๋อเหรอเขาปลูกกันเดือนไหนพี่อ้อสตรอเบอรี่ปลายเดือนที่มันจะงามสุดก็คือช่วงเดือน10เดือน11เดือน12เดือน1เดือน2ประมาณเนี้ยอันนี้หมายถึงว่ามันออกหมายถึงว่าถ้าเราจะปลูกอ่ะเออถ้าเราจะลงได้ลงได้มีขายมั้ยอ่ะมีไม่ค่อยเห็นมีแต่น้อยแล้วใช่มั้ยมันจะมีช่วงนี้ไม่ค่อยมีขายนะสตรอเบอรี่ว่าเราต้องลงประมาณเดือน9เดือน10อย่างเงี้ยเหรอเจแล้วลูกมันจะออกเมื่อไหร่นั่นแหละช่วงประมาณปลายปีเดือนคือถ้าปลูกมันก็ไม่นานมันกำลังชุกเดือน1เดือน2กำลังชุกเก็บนึกว่ามันตายดิก็เลยไม่ค่อยตายไม่ตายไม่ตายแล้วมันเลื้อยนะมันเลื้อยแล้วก็เด็ดลูกมันมาปักมันก็เป็นให้หรอพี่อ้อข้าวโพดนี่มันต้นหนึ่งมันออกกี่มันออกแล้วแต่พันถ้าอย่างนี้ออกเก็บมันก็ออก2ป้องนั่นแหละนี่ไงอันนี้มันออก2ฝักแหละแต่ว่าเราจะเก็บไว้ทั้ง2ฝักไม่ได้เพราะว่าหมายถึงต้นนึงได้2ฝักหรอไม่ได้ฝักเดียวต้องหรอปลูกคุ้มไหมอ่ะฮะสองฝักหนึ่งสองรอบเดียวรอบเดียวแล้วทิ้งเนี่ยออกสองฝักเราต้องเลือกเก็บไว้ฝักเดียวคุ้มไหมก็สองก็ปลูกกินเองก็ไม่ได้อันนั้นน่ะสองฝักแล้วมันใช้ที่เยอะด้วยเนาะใช้ที่เยอะแล้วก็ทำลายล้างลำบากเนาะใช้ที่เยอะแล้วยังจะออกให้ลูกเดียวอีกแน่เพราะไม่งั้นมันก็ไม่เดี๋ยวมันก็ฟันหล่อไงมีพี่ต้องมาผสมให้มันนะเนี่ยนี่พี่ตัดใบออกไปหมดแล้วนะตัดใบออกไปบ้างนะเพราะไม่งั้นใบมันปกแล้วละออมันไม่ลงมันเดี๋ยวฟันแต่นี่คือปลูกจากเม็ดหรอหนูปลูกจากเม็ดแต่อันเนี้ยพี่ปลูกติดเกินไปที่พี่ปลูกติดเพราะว่าพี่กลัวพายุมันมาพี่ก็เลยจะให้มันพิงกันไงเนาะเดี๋ยวจะมาแล้วเนี่ยพายุอ่ะเป็นไหนอ่ะจริงเหรอหรอเตรียมพร้อมไหมอย่าพึ่งเด้ไม่พร้อมอ่ะไม่เคยพร้อมเออผักกำลังงามอยู่เลยจะมาทำไมข้าวโพดอ่ะไม่เคยพร้อมอ่ะอายุไม่มีเลยนะลูกที่เห็นปีที่แล้วไม่มีเลยสักลูกนะเนาะปีที่แล้วไม่มีมีแต่ลมช่วงกรกฎาคมให้มันไม่มีคือมันมาแต่มันไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอย่ามานี่ถั่วพุ่มหน่อเจ้นี่ถั่วลายเสือถั่วพุ่มถั่วเนี่ยอันต้นไหนอ่ะเนี่ยเหรอเลยไม่เลยมันต้นมันมันยังไม่มาเหมือนที่พี่อ้อให้ปั้นไหมนี้ใช่เด็ดมันซะอ๋อต้องเด็ดเหรอเด็ดให้ร่มให้มันแตกอ๋อเดี๋ยวกลับไปเด็ดมั่งไม่มีใช่เด็ดมีแต่ต้นโดโดอยู่โตอยู่ที่นั่งเลยซึ่งเอาไปอ่ะดิก็เด็ดมันจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะภาษาเอาขี้วัวไปนี่กระถิ่นหรือมะขามนี่เจ๊ไม่ใช่มะขามเขาปั้นไว้อย่างนี้เหรอมะขามเปิ้ลมะขามเปรี้ยวเนี่ยงามจังเลยเนาะงามทุกอย่างเลยเอองามทุกอย่างเลยอะไรอ่ะมะขามไงอ๋อมะขามเปรี้ยวนะนี่แตงกวาไทยทำไมมันน่าเอ็นดูอย่างนี้วะนี่ขนาดโดนขี้วัวแล้วนะเออแต่แตงกวาญี่ปุ่นลุงเขาไปไหนลุงแปลงข้างหลังอ่ะลุงข้าวโพดอ่ะแกมาสอนดูออกต้องอย่างนั้นต้องนี้อันล่างออกถ้าไม่ลูกแรกไม่เอาออกยอดมันไม่พุ่งถ้ายอดไม่พุ่งมันก็ไม่ติดลูกอยากจะได้ใช่ไหมแกบอกปีที่แล้วแกได้กินเป็นร้อยลูกเลยแต่กระปุกอะไรงานจริงเขาก็ต้องมีวิธีแต่แตงกวาที่บ้านป้นก็ได้เก็บได้ทุกวันเลยนะโอ้ยในตู้พี่อ่ะเออนี่นอนอยู่ในตู้หลายลูกแล้วเนี่ยเก็บได้วันเมื่อวันอาทิตย์พี่เก็บได้เกือบ10ลูกเนาะ7 8ลูกประมาณเดี๋ยวปีหน้าลงยังไม่ทันไม่ทันใช่ไหมไปซื้อต้องซื้อต้นนะเออถ้าต้นก็ทันอยู่หรอเออมันออกเร็วอยู่เก๋ซื้อมาแป๊บเดียวมันก็ออกลูกละต้องเอากี่ต้นมันถึงจะกินพันสองต้นบ้านเราก็2ต้นเจ๊แบบแรงบันดาลใจขั้นสุดมากแบบมาทีไรแล้วแบบไฟลุกโชนมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกพี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกแล้วล่าอากาศญี่ปุ่นอ่ะเอาแน่กับมันไม่ได้หรอกบอกไม่ได้หรอกว่าอันนี้ปลูกยังไงนะเนาะแต่ละปีอากาศไม่เหมือนกันเลยปีนี้ฝนน้อยเนาะเหมือนไม่ใช่หน้าฝนไม่ค่อยมีเลยอ่ะพี่ก็ไม่ได้เก่งหรอกเพราะอากาศญี่ปุ่นมันเอาแน่ไม่ได้มันต้องขยันอยู่กับขยันมันก็เออดูเจ๊มันอยู่ที่ว่าทำงานเต็มวัน5วันนะวันหยุดวิ่งเข้าสวนเช้าก็มาก่อนใช่ไหมเจ๊เนี่ยเช้ามาแป๊บนึงมาเดินถึงมารับพลังแล้วก็ไปทำงานไถนาเอาว่ะเอาป่ามะเขือยาวอ่ะ
ให้อะไรก็เอาทั้งนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจมาเอาอะไรนะแต่มีถุงในรถมีอะไรให้ก็เอาหมดอ่ะไม่กลับไม่มาเอาอะไรนะเออไม่ได้เอาอะไรไปเดี๋ยวไปผักเดี๋ยวไปซื้อของแล้วก็จะกลับบ้านกันเดี๋ยวมันจะกี่เอาแต่มันน่าของเปิ้ลน่ะซื้อมาจากซูเปอร์แล้วมาลงดินไม่งามเลยไม่เป็นไรมันเป็นอย่างนั้นเปิ้ลมันคิดตกใจที่ตกใจตอนพี่ต้นมันผอมๆเส้นๆเล็กๆที่พี่พ่อจากที่บ้านนะตอนพี่เอามาลงใหม่ๆอ่ะใบรอบๆอ่ะเหมือนไม่โตแล้วก็เหลืองหมดเลยนะมันที่ตกใจเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนที่มันเอามะเขือยาวมะเขือคืบไม่ใช่มะเขือยาวแล้วมะเขือคืบ ดูดิ ลูกแค่คืบน่ะลูกแค่คืบเอาไปมันยังอ่อนอยู่เลยว่ะแต่เอาไปเถอะเยอะอ่ะสักเดือนหน้านี่มานี่แบบโอ้โหไม่มีที่เดินแล้วแกไม่มีที่เดินอ่ะเอาอีกปะเจ๊แถมโหระพามาด้วยเลยจะไปผัดเต้าเจี๊ยวจัดเซตมาให้เลยแบบพร้อมปรุงใช่ไหมเต้าเจี๊ยวใส่ไปโหระพาใส่หมูสับเอาไปคนละ2ลูกก็ได้แกเนี่ยแบ่งไปคนละ2หน่วยนะจ้ะอันนี้มันยังเล็กอ่ะเฮ้ยจะเอาไปเถอะพี่ก็ไม่ได้กินเอาไว้อ่ะเจ๊ปลูกทำไมเนี่ยไม่รู้ปลูกอยากปลูกเผือกหอมยกเมืองไทยมาอยู่นี่เลยยิ่งกว่าเมืองไทยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่ไหมเอาแกเอาเปล่าไม่เอาพี่อ้อมที่บ้านไปหอมดมไปแช่น้ำอยากเอาไปผัดกินตอนนี้เลยอยากหิวข้าวหอมมากนี่คือที่อ้อมเซนเตอร์มาปลูกไม่กินไม่หอมไม่ใช่กินใบใหญ่เลยตำลึงในโหระพานี่ได้แล้วเซตผัดมะเขือเพร้อมปรุงใบหม่อนนี่เก๋ไปทำอะไรอ่ะเอากลับบ้านหมดไปก่อนเอาไงไม่มันทำอะไรได้หมายถึงเอาอย่างทางเหนือเข้าไปทำห่อนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเอาไปโขกข้างล่างก่อนใส่ใบตองอ๋อเหมือนห่อหมกหรอเปิ้ลเราไปแล้วลาลงเปิ้ลรดน้ำจะเยอะเลยนะจ้ะมันจะได้ไม่ตายลงดินเลยเหรอลงได้เลยลงดินหรือลงกระถางดีกว่าลงแล้วแต่คาราวานเอาอะไรของเจกลับบ้านเต็มเลยเตรียมพร้อมนี่จักรยานใครอ่ะเจ๊อ๋อเขาคงงงอ่ะแบบพวกนี้ต่างดาวพวกนี้มาทำอะไรชงเชงชงเชงแล้วก็กลับนี่มันฝรั่งนะคะนี่เขาปลูกแบบงานอดิเรกกันทั้งนั้นเลยนะพี่อ้อเนี่ยอะไรอ่ะพี่อ้อเจ๊เนี่ยอะไรเนี่ยมันเทศมันญี่ปุ่นเหรอมันยี่หัวรถให้หน่อยรถที่บัวโลต้องกินใบที่บัวที่บัวนี่ที่หมูเดี๋ยวก่อนนะท่องสูตรก่อนอะไรนะเดี๋ยวจะเอาข้อสอบที่ไก่ที่หมูอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะที่หมูอ่ะกินบัวกินใบที่ไก่กินหัวที่หมูกินหัวที่บัวกินใบที่ไก่กินผลเออครบพันครบสองฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนต่างๆค่ะฉีดบำรุงใบปุ๋ยทั้งใบอ๋อหรอนี่เอาใส่ลดก็ได้ห่อทุเรียนไว้ได้ลดก็ได้หมายถึงว่าลดมันแล้วให้มันโดนใบใช่ไหมใช่ใช่ลดมันก็ได้ฉีดมันอ่ะแล้วนี่ไม่ฉีดแต่ว่าไอ้น้ำที่วัวเนี่ยน้ำที่วัวอย่าลดทุกวันนะเพราะว่ามันเดี๋ยวบางทีมันจะเคลมไปที่วัวสัก2-3วันอาทิตย์นึงลดทีนึงก็ได้อย่าลดบ่อยนานกว่าจะถึงใจกันสวัสดีค่ะพี่อ้อมขอบคุณนะคะบ๊ายบายขับรถดีด้วยถ้าเพิ่งรู้จักกันมาด้วยนี่ขอลงแล้วเนี่ยขอลงแท้คือมันครั้งที่ไหนมันในญี่ปุ่นจริงค่ะเจ้าแม่ดูดิเนี่ยแล้วจะไปโผล่ไหนจะพาเพื่อนไปลวงค่าหรือเปล่าเอาอะไรมาบ้างมีสร้อยมีอะไรเจ้าแม่แห่งเจ้าแม่แห่งความซอกแซกถนนใหญ่ไม่ไปรู้แล้วว่าอยู่บ้านนอกใช่แล้วพามาใช่ไหมว่าคนบ้านนอกเขายังไม่ใช้เลยใช่ถนนนี้รู้ได้ไงเนี่ยก็มั่วมาไงมั่วไปเรื่อยๆมันก็โผล่เอง
ปไม่ได้ก็ย้อนกลับเจ้าแม่แห่งซากุระและนาริตะเฮ้ยบ้านเนี้ยเราหาอยู่นะเก๋บ้านแบบเนี้ยเราอยากได้อ่ะสวยนะที่มันกว้างแล้วเนี้ยผมไม่ต้องไปเช่าที่เลยออกจากแปลงผักพี่อ้อแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะขับรถไปแถวๆนาริตะกันค่ะจุดมุ่งหมายหลักของเรานะวันนี้กะจะแบบตะลุยจ่ายตลาดกันแบบหลายร้านเลยค่ะทั้งซุปเปอร์ไทยทั้งซุปเปอร์ญี่ปุ่นนะคะมีอะไรแปลกๆให้ดูเพียบเลยแล้วตามไปจ่ายตลาดด้วยกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ